วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวหลังจบซีรีส์วานด้ากันนั่นเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไงกับซีรีส์เรื่องแรกที่เป็นซีรีส์ MCU แบบจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เป็น MCU ที่อยู่ใน Disney Plus ด้วยก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยมี Mandalorian ของจักรวาล Star Wars มาก่อนถูกปะซึ่ง Mandalorian เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าถือได้ว่ามันรับความสำเร็จแบบเยอะมากๆเลยถูกไหมมันเป็นซีรีส์ที่ทำออกมาแล้วสนุกมากๆมีแฟน Star Wars เนี่ยชอบมันมากๆครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอันแรกของทางดิสนีย์ไปละกันแล้วทีนี้เนี่ยวานด้าเนี่ยโอ้โหช่วงแรกมากระแสตอบรับดีมากๆถูกป่ะมันแปลกใหม่มันเป็นฮีโร่แบบซิทคอมที่แบบว่าเฮ้ยไปเป็นมาซิทคอมเนี้ยมันแบบเฮ้ยมันมีอารมณ์สยองมันมีอารมณ์แบบอารมณ์ของวานด้าเข้ามามากขึ้นอารมณ์ความรู้สึกของคนมากกว่าจะเป็นแค่ซีรีส์ตลกอย่างเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรากำลังจะก้าวไปสู่การสปอยซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ดูมาแล้วก็เรียกได้ว่าให้ท่านผู้ชมนะครับผมปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะแล้วไปดูคลิปแบบที่เราทำรวมมาให้กันก่อนแล้วก็หรือถ้าขี้เกียจ ดูแบบคลิปแบบเป็นแบบโอ้โหยาวขนาดนั้นสปอยทั้งหมดเลยเนี่ยแบบโอ้โหไม่รู้กี่ชั่วโมงถูกปะก็ดูสรุปสั้นๆเอาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเออมีหลายออปชันให้ดูนะหรือไปดูเองเลยก็ดีที่สุดเลยอันนี้เป็นออปชันที่แบบเบสออปชันเลยโอเคทีนี้เรามาพูดกันถึงแนวทางความคิดเห็นของตัวของผมเองแล้วกันที่มีต่อซีรีส์เรื่องนี้นะครับซึ่งเมนหลักเนี่ยเราจะพูดในแง่ของซีรีส์องค์รวมเลยนะไม่ได้ว่าจะเจาะลงไปเป็นตอนเราจะพูดถึงหนึ่งเลยแง่หลักที่สุดก็คือผลกระทบต่อจักรวาลมาเวลโดยรวมเนี่ยถ้าเราไม่ดูซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วเนี่ยเราจะตามทันกับเรื่องราวไหมนะครับผมเรียกได้ว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีอิมแพคเยอะเพราะถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ดูซีรีส์ WandaVision มาแล้วจะไปดูหนังเรื่องอื่นๆของ Marvel ที่เป็นหนังรวมเลยเนี่ยนะครับผมอันเนี้ยมีผลอย่างแน่นอนแต่ก็จะเหมือนอารมณ์หนังรวมว่าแบบอ๋อกูรวมมาแล้วนะถ้ามึงไม่รู้ว่าอันนี้มันมายังไงมึงก็ไปดูภาคแยกของมันเองสิอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ถ้าถามว่ามันจะมีอิมแพคกับภาคแยกของหนังแต่ละฮีโร่ไหมอันนี้ผมคิดว่าไม่นะยกเว้นแต่เป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ซึ่งเป็นกรณีพิเศษที่มันเชื่อมโยงกันโดยตรงอันนี้ก็น่าจะมีผลกันแต่ผมคิดว่าอ๋อคนที่ชอบดูด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยอย่างน้อยๆแหละถ้าดูแล้วรู้ว่าอ๋อไม่รู้ว่ามันมายังไงเนี่ยก็รู้ที่มาแล้วว่าเราต้องไปดูในวานด้าวิชั่นแต่คิดว่าเขาคงจะไม่ได้แบบขายตรงขนาดนั้นอ่ะคิดว่าเขาก็คงจะมีเมนหลักให้โฟกัสในด็อกเตอร์สเตรนจ์อยู่แล้วที่แบบเป็นหมวดจบในเรื่องอ่ะมาในสตอรี่จบในสตอรี่ของตัวเองไปครับแต่แบบว่าถ้าจะมาแบบอ๋อเราต้องไปดูวานด้าต่อเลยอันนี้มันก็คงจะไม่ใช่ถูกป่ะไม่งั้นคนจะมาดูหนังจะจ่ายตังค์มาดูหนังทำไมถ้ามันเป็นเหมือนแบบเทเลอร์ให้ล่อไปดูซีรีส์แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงอิมแพคเลย1อย่างแรกก็คือต่อหนังรวมเนี่ยมีแน่นอนนะครับผมอันเนี้ยเพราะว่าวานด้าเองกลายเป็น Scarlet Witch แล้วก็คือมีแบบเสื้อผ้ามีคอสตูมของตัวเองอะไรก็ว่าไปแล้วตัวของ Vision เนี่ยก็กลับมามีชีวิตได้นะแต่เป็น Vision เวอร์ชั่นตัวขาวล้วนอันเนี้ยก็โอ้โหรู้แล้วว่ามันมาจากวานด้าและนอกจากนั้นเองมีฮีโร่คนใหม่มาอีกก็คือตัวของโฟตอนถูกมั้ยโมนิก้าและโบเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับผมก็เป็นอีก1ตัวละครเลยและจากนั้นมาดูแง่ต่อไปกันดีกว่าโอ้โหตอนเนี้ยเรารู้แล้วแง่ที่1ก็คือแง่ของimpact ต่อเรื่องราวโดยรวมเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างจะมีนะอย่างที่2ก็คือมันทำมาได้สมบูรณ์ในตัวมันเองขนาดไหนซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าทำมาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับผมแม้ว่าอาจจะมีการเร่งอะไรไปหน่อยให้มันแบบตัดจบมาไปหน่อยนะครับถ้าแบบว่าทำมาเป็นแบบ15ตอนเลยเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยจัดเต็มแน่นอนแต่อันนี้ก็เข้าใจทางโปรดักชันแหละว่าโอ้โหมันมีเรื่องราวให้ใส่เรื่องราวให้รวมกันมาเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นจะแบบเอาใจทุกคนก็ไม่ได้อะก็พยายามมาเจอกันกึ่งกลางแล้วว่าอยากจัดเต็มก็อยากจัดเต็มนะอยากจะเล่าให้มันถึงอารมณ์ที่สุดก็อยากจะทำแต่ก็ต้องรีบหน่อยอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้โดยรวมก็ยังให้คะแนนเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในแง่มุมของการเล่าเรื่องถือว่าทำได้ครบแล้วก็ได้สมบูรณ์ครบทุกเรื่องราวแม้ว่าอาจจะมีการเร่งไปน้อยนึงก็ตามครับต่อจากนั้นนะครับผมเรื่องของตัวละครดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องของแบบว่าอิมแพคตัวละครหรือแง่มุมในการเขียนบทตัวละครมาได้เขียนบทเป็นยังไงบ้างตัวละครมันจะจืดชืดไหมด้านเดียวไหมหรือเป็นตัวละครที่มีหลายด้านอะไรยังไงเลยอันนี้ผมมองว่าเรื่องแรกเลยก็คือเราพยายามจะทำให้ตัวละครเนี่ยมันไปในทางเดียวกันถูกไหมในช่วงแรกก็คือเป็นแบบอารมณ์ซิทคอมนะครับผมก็เอาโอเคทุกคนมีชีวิตตามแบบที่เราได้ถูกเซตอัพขึ้นมาครับแต่
ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมพอเรียกได้ว่าเราเริ่มเห็นท่าแท้ของตัวละครเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะอย่างเฮเวิร์ดเองอย่างโมนิก้าเองหรืออย่างตัวของวานด้าเองเนี่ยนะครับมันมีการหลอกมีการตลบหลังหรือแม้แต่วิชั่นสีแดงวิชั่นที่เกิดมาจากพลังของวานด้าเนี่ยก็มีความคิดเฮ้ยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเดี๋ยวเป็นอย่างงู้นเดี๋ยวอยากรู้ความจริงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ซึ่งก็บอกเลยว่าตรงบทและอารมณ์ตัวละครเนี่ยคิดว่าทำมาได้ดีมากๆนะโดยรวมนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าให้คะแนนเยอะมากแน่นอนอ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกดีมากแม้ว่ามันจะเร่งนิดหน่อยอ่ะก็เอาไป9คะแนนนะครับผม9เต็ม10เลยครับโดยอันเนี้ยคือ overall ทั้งซีรีส์นะแบบว่าตั้งแต่ตอน1ถึง9ดูต่อกันเนี่ยให้9เต็ม10เลยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่อ่ะคือที่มันเจ๋งจริงๆก็เพราะว่ามันแปลกนั่นแหละมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเป็นความแปลกที่เอามาทำได้ลงตัวปกติถ้าแบบทำมาแปลกมันก็จะแบบอีหยังวะมึงทำอะไรของมึงวะแต่อันนี้มันแปลกแล้วมันแบบว้าวมันสุดยอดมากๆก็นี่ก็น่าจะเป็นเหมือนความคิดเห็นหลังดูซีรีส์ Wanda Vision แบบซีซั่น1ทั้งซีรีส์เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำการรีวิวซีรีส์เรื่องนี้กันโดยเป็นรีวิวที่ไม่มีสปอยครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มดูเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะเริ่มดูอันด้าเนี่ยเราจะต้องควรเริ่มยังไงจะเริ่มแบบไหนอะไรยังไงดีครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวไว้ไปรีวิวกันในคลิปถัดไปคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนดูแล้วเรามาพูดถึงเรื่องราวองค์รวม overall ของซีรีส์เรื่องนี้กันยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยอยากบอกความคิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างก็คอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เลยนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World นะครับ